ผอ.คนใหม่เห็นว่าโปรไฟล์ดีผลงานเพียบหน้าตาก็ดีที่สำคัญนะยังโสดด้วยอ่ะฉันนะเสียดายมากเลยอ่ะฉันไม่น่ารีบแต่งงานเลยอ่ะเหรอโสดแต่ไม่ได้แปลว่าโสดนี่ยะแกไม่ได้ยินที่คนเขาเมากันหรอว่าใครหนุนหลังผอ.อยู่อันนี้นะฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกรู้แต่ว่าระดับเนี่ยต้องใหญ่พอสมควรเลยแหละเพราะว่าถึงขนาดดีดท่านผอ.คนเก่ากระเด้งออกไปเฉยเลยไม่ใหญ่จริงทำไม่ได้นะจ๊ะแต่จะว่าไปแค่ท่านผอ.คนใหม่ยังโสดฉันก็โอเคมาแล้วล่ะอีกละฉันว่าแกอาจจะต้องกระเด้งตามผอ.เก่าไปติดๆนะสิมากพูดเยอะเงี้ยหล่อนก็โทษฐานซุ่มซ่ามไม่ดูตาม้าตาเรือไงโอ้ยพูดมากนี่ไอ้คนนี้เดี๋ยวจะซวยนะใจเองนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผอ.สวัสดีค่ะครับนี่คงเข็ดไม่กล้าเมาไปอีกนานเลยล่ะค่ะนี่ผมก็คิดอยู่พักใหญ่นะครับว่าจะเดินเข้ามาดีไหมแต่เห็นว่าถ้าจะยาวก็เลยต้องแสดงตัวดีกว่าค่ะรถคีย์ตารางงานเข้าระบบให้แล้วนะคะผอ.สามารถเช็คข้อมูลได้เลยค่ะขอบคุณมากครับแล้วผอ.จะรับชาหรือกาแฟอะไรไหมคะรถจะไปเตรียมมาให้งั้นผมขอเป็นกาแฟร้อนสักถ้วยดีกว่าครับได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวิคุยอะไรกันอยู่ล่ะคะเปล่าครับไม่มีอะไรครับให้คุณวิมานี่มีธุระอะไรบ้างคุยธุระกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะงั้นก็เชิญไปทำงานของคุณได้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่รถเอากาแฟมาเสิร์ฟนะคะผอ.ให้แม่บ้านเอามาเสิร์ฟให้ก็ได้ค่ะค่ะงั้นขอตัวก่อนนะคะโทรหาตั้งหลายรอบอ่ะทำไมส่งไม่รับโทรศัพท์เลยคะสงสัยผมลืมปิดเสียงไว้เนี่ยครับตอนนั่งอ่านเอกสารก็เลยไม่ทันสังเกตว่าคุณวิโทรเข้ามาเหรอคะนึกว่ามัวแต่คุยกับเลขาอยู่คุณวิครับผมไม่เคยไปยุ่งหรือว่าวุ่นวายกับลูกน้องเลยนะครับรู้ค่ะว่าไม่ยุ่งแต่ไม่นั่นน่ะมองปลาดเดียวก็รู้เลยว่าเขาอยากยุ่งผู้หญิงสมัยนี้มันเหมือนกันหมดคุณวิมาหาผมที่เนี่ยมีธุระอะไรหรือเปล่าครับระหว่างเราสองคนเนี่ยต้องมีธุระด้วยเหรอคะถึงจะมาหาได้ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับผมหมายความว่าถ้าคุณวิมีธุระอะไรให้ผมจัดการผมก็จะจัดการให้ก็แค่นั้นเองฉันมารอรับศพกลับบ้านจะได้ไปหาอะไรทานกันเรายังไม่ได้ฉลองกันสองคนเลยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเคลียร์งานให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้แล้วค่ะ